ิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการทำตะขอเกี่ยวยางนะครับแบบนี้นะครับตะขอเกี่ยวยางแบบนี้นะครับว่าทำกันยังไงนะครับทำแบบง่ายๆนะครับรวดเร็วนะครับมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับก็1นะครับจะต้องมีลวดนะครับลวดสปริงครับอย่างเงี้ยนะครับก็ขนาดนะครับก็ 0.31 นะครับ 0.31 นิ้วนะครับก็ไม่รู้นะครับก็เส้นขนาดเล็กนะครับเล็กแต่แข็งแรงนะครับก็2นะครับครีมครีมนะครับครีมจะใช้อยู่3แบบนะครับอันนี้เป็นแบบกลมนะครับปากแหลมก็อันดับแรกนะครับเราก็ผมจะทำแบบกลมก่อนนะครับแบบกลมใช้ครีมตัวนี้นะครับครีมแบบนี้นะครับก็ใช้จับเข้าไปอย่างนี้นะครับมองเห็นนะครับนะครับนี่ครับจับนะครับเลือกขนาดที่เราจะใช้นะครับแนะนำนะครับไม่ควรจะเล็กจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าขนาดเล็กเนี่ยเวลาเราหมุนยางเยอะๆนะครับมันอาจจะเกี่ยวมันอาจจะเกาะกันได้นะครับนี่นะครับผมก็จะใช้นิ้วนะครับหมุนเลยนะครับหมุนแบบนี้หมุนครีมหมุนมานะครับหมุนตอนนี้ยังไม่นี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะโค้งๆแบบนี้นะครับโค้งมนนะครับอย่างนี้ก็ใช้ครีมจับอีกครั้งนะครับเพราะว่ามันยังไม่เป็นวงกลมนะยังเป็นครึ่งวงกลมอยู่ใช้ครีมที่เดิมนะครับหมุนเพื่อให้มันเป็นวงกลมก่อนนะครับนี่นะครับขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ครีมตัวนี้นะครับเพื่อทำให้มันตรงนะครับทำให้บิดลวดให้ตรงๆนะครับหลังจากตอนนี้นะครับก็จะได้ลักษณะกลมแล้วนะครับพอกลมแล้วนะครับเราก็จะหักบิดนะครับไม่ใช่หักนะครับโทษทีนะครับบิดด้านนี้ครับปิดออกนะครับเพื่อให้เป็นที่เกี่ยวยางนะครับก็จะบิดออกเลยนะครับบิดออกเลยนะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะกลมแบบนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็ดูที่ขนาดที่พอดีนะครับนี่ครับก็จะกลายเป็นที่ตะขอเกี่ยวยางแบบกลมนะครับอย่างง่ายนะครับใช้วิธีรวดเร็วนะครับแบบที่2นะครับก็เป็นแบบเหลี่ยมเป็นรูปเพชรนะครับเหลี่ยมรูปเพชรก็ใช้ครีมตัวนี้นะครับก่อนอื่นขนาดที่เราจะใช้นะครับเนี่ยนะครับผมก็นี่นะครับก็เลือกดูขนาดความใหญ่ของตะขอนะครับนะครับก็บิดให้เป็น90องศานะครับอันแรกเป็น90องศามองเห็นไหมครับเป็น90องศาอันครั้งที่2ก็เอาตรงที่เดิมนะครับแล้วก็ทำให้เป็น90องศาอีกเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับ90องศาเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ครั้งที่สุดท้ายนะครับก็ตรงที่เดิมนะครับทำให้เป็น90องศาเหมือนเดิมครับมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนะครับจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราสุดท้ายแล้วเราก็บิดจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวนี้นะครับออกนะครับเพื่อให้เป็นรูปเพชรนะครับก็สามเหลี่ยมเข้าหลามตัดนี่นะครับก็จะกลายเป็นที่เกี่ยวยางนะครับสองรูปแบบนะครับแบบกลมและก็แบบเหลี่ยมนะครับถามว่าสองแบบนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับก็อันนี้ก็ได้ความสวยงามนะครับความสวยงามอันนี้ก็ได้ความรวดเร็วนะครับแล้วก็การเวลายางดึงก็จะมีตรงร่องตรงนี้นะครับทำให้ยางอยู่ตรงกลางตลอดก็ลองนำไปปรับใช้กันดูได้นะครับก็ยังไงถ้าคลิปนี้นะครับดูแล้วมีประโยชน์นะครับก็ผมฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องนักบินน้อยของผู้ชาติให้ด้วยนะครับก็พยายามนะครับจะทำคลิป
ที่มีประโยชน์ดีๆนะครับเอามาแชร์มาแบ่งปันความรู้อยู่เรื่อยๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ช่องนักบินน้อยของชาติก็จะทำคลิปออกมาให้เรื่อยๆนะครับให้เรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับ